แกะมาเองใช่ไหมผมมาเช็คตรงนี้ทั้งวันกวงนี้ได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมคะไม่มีนะครับเท่าที่ตรวจดูสภาพนะครับเข้ามาตรวจดูเมื่อเช้านี้ทั้งตัวเขื่อนฝั่งซ้ายตัวเขื่อนฝั่งขวาแล้วก็เมนแดมนะครับก็อยู่ในสภาพที่ปกติดีไม่พบความผิดปกติใดๆนะครับครับความสั่นไหวที่ได้กระทบกับเขื่อนเนี่ยค่ะมันประมาณน้อยแค่ไหนความสั่นไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยผลกระทบกับตัวเขื่อนน้อยมากครับครับแทบจะไม่มีผลกระทบเลยครับไม่พอดีเห็นในห้องลายชลประทานเห็นที่เขื่อนแม่งนัดอ่ะเขาบอกว่ามันเป็น 0.0 อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ผลกระทบตัวนั้นเนี่ยก็คือส่งผลกระทบที่น้อยค่อนข้างจะน้อยมากนะครับกับศักยภาพของตัวเขื่อนที่เขื่อนจะรับได้นะครับจากนี้ไปเนี่ยตอนนี้ 4.1 แล้วจากนี้ไปถ้าเกิดมีไหวอย่างต่อเนื่องขึ้นมาต่อเนื่องเนี่ยความทนทานของมันตอนนี้จะได้รับประมาณกี่ครั้งครับรับได้ครับผมไม่มีปัญหานะครับครับผมถ้ามีการสั่นไหวตามมาหลังจากนี้นะครับครับตัวเขื่อนสามารถรับได้ครับครับผมครับแรงสูงสุดที่รองรับได้ถึงขนาดนี้ได้ประมาณเท่าไหร่ครับโอ้เยอะมากครับตัวเขื่อนที่ออกแบบไว้นะครับให้รองรับได้ฮะเยอะครับผมครับจากโอ้อื้อมากเลยตอนนี้ยังไหมไว้ไหมวิดีโอใ